วเด็กหญิงสุทธยาภูชมประเวศชื่อเล่นชื่อน้ำหอมค่ะอายุ8ขวบเรียนอยู่ที่โรงเรียนสิริฟังซิสเวียคอนแวนต์ค่ะที่หนูไปที่ห้างแล้วเราไปเจอสเก็ตหนูก็รู้สึกเริ่มอยากเล่นจากนั้นแม่ก็มาหาสถานที่และให้ครูสอนค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งก็ได้สเก็ตแล้วค่ะก็นานแล้วค่ะเป็นประมาณ5เดือน6เดือนแล้วค่ะตอนแรกๆก็แอบกลัวค่ะแต่ว่าพอมีเซฟตี้แล้วในสนามก็มีครูมาเซฟตลอดด้วยค่ะตั้งแต่ที่หนูหัดเล่นมาประมาณ 5-6 เดือนหนูก็สามารถทำท่าเบสิกได้แล้วพวกถ่ายทีแคทอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามีท่าหนึ่งที่มันจะเป็นท่าออลลี่ขึ้นเนินที่ตอนนี้ยังฝึกอยู่ก็คิดว่าจะพยายามทำท่านี้ให้ได้ภายในเร็วๆนี้ค่ะเวลามาเป็นตอนเลิกเรียนแล้วก็หลังทำกันบ้านเสร็จอะไรอย่างนั้นค่ะตอนนี้เพื่อนๆที่โรงเรียนก็เริ่มมาเล่นสเก็ตกันเยอะแล้วค่ะน้ำหอมว่าการเล่นสเก็ตทำให้เราได้ออกกำลังกายใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีเพื่อนเยอะด้วยค่ะจะให้เรียนทุกวันที่แบบไม่ค่อยมีการบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็หาครูมาสอนฝากถึงเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำกิจกรรมอะไรยามว่างก็ให้มาลองเล่นสเก็ตได้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะเล่นที่ไหนก็มาเล่นที่เพลย์สเก็ตพาร์คได้นะคะได้มาเจอน้ำหอมด้วยค่ะขอขอบคุณชนะรัตน์จากแบรนด์ L Kids Collection Streetwear มากๆเลยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้น้ำหอมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้น้ำหอมไปแล้วนะคะบ๊ายบาย